เดวายอกนั้นออกมาให้ความเห็นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปคว้าตัวโยชัวซักซี่มาร่วมทีมครับพร้อมกับให้ความเห็นว่าคนที่ใช่เนี่ยคือนิคลัสฟูครุกฮีโร่ของเยอรมนีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะที่ตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ของท่านพิศาแดงติดปัญหาแล้วก็เจออุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังในแมนยูสตอรี่แฟนผีรวมพลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราอัปเดตสถานการณ์ของทัพปีศาจแดงในเกมยูโร2024ล่าสุดนะครับหลังจากกลุ่ม A ลงเตะไปครบ3เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสกอตแลนด์ของสกอตแมคทิเมเนนร่วงตกรอบเรียบร้อยครับหลังจากเตะ3เกมนั้นเสมอ1แพ้2เก็บได้แค่แต้มเดียวครับพวกเขารั้งบ๊วยของกลุ่ม A สำหรับผลงานของแม็กทอมนั้นทำได้1ประตูนะครับในเกมเสมอกับสวิส1-1ครับโดยเป็น1ใน2ประตูที่ทีมชาติสกอตแลนด์นั้นทำได้ในศึกยูโรคนนี้อีกด้วยขณะที่อังกฤษของลูกชอและก็คาบี้เมนูนั้นยังไม่ได้การันตีในการเข้ารอบนะครับแต่จากสถานการณ์ล่าสุดนั้นพวกเขารั้งจากฝูงของกลุ่ม4นะครับโดยที่มีผลงานชนะ1เสมอ1มี4แต้มครับตามเรื่องที่2อย่างเดนมาร์กของพ่อลูกเอริกเซนแล้วก็ฮอยลุนนะครับที่ลงเล่น2นัดเสมอทั้ง2เกมครับมี2คะแนนอยู่ในมือครับแล้วก็มี1ประตูของเอริกเซนในเกมนัดแรกคุณผู้ชมครับอังกฤษกับเดนมาร์กนั้นจะลงเล่นนัดชี้ชะตานะครับในรอบแบ่งกลุ่มของคืนวันอังคารที่25มิถุนายนนี้นะครับซึ่งคิกออฟพร้อมกันตี2ครับโดยที่อังกฤษนั้นจะเจอเซอร์เบียครับส่วนเดนมาร์กเล่นกับสโลเวเนียนะครับซึ่งตารางสถานการณ์ตารางคะแนนต้องบอกว่าออกได้ทุกหน้าเลยครับคุณผู้ชมเนื่องจากเซอร์เบียที่รั้งบ๊วยของกลุ่ม4นั้นก่อนลงเตะนัดสุดท้ายพวกเขามี1คะแนนในมือนะครับแต่หากว่าพวกเขานั้นสามารถพลิกล็อกเอาชนะอังกฤษได้ครับก็จะทำให้มี4คะแนนเท่ากับอังกฤษทันทีครับส่วนเดนมาร์กกับสโลวีเนียมี2แต้มเท่ากันแน่นอนว่านัดสุดท้ายครับผลเสมอไม่ดีสำหรับทั้งคู่เราข้ามฟากมาดูกลุ่ม F โปรตุเกสของกัปตันบูโน่ครับเก็บได้6แต้มเต็มจากการลงสนาม2นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับการันตีในการเข้ารอบแน่นอนครับโดยที่บูโน่นั้นมี1ประตูจากเกมล่าสุดที่เอาชนะตุรกีไปได้3-0นะครับจากการถวายพันงามๆของคริสเตียโน่โรนัลโดครับขณะที่อัลไทบาญีดีครับของทีมชาติตุรกีเนี่ยก็ยังลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับในปัจจุบันตุรกีนั้นมี3คะแนนจากการชนะ1แพ้1นะครับนัดสุดท้ายพวกเขาต้องเจอกับเช็กครับที่มี1แต้มครับซึ่งขอเพียงแค่ผลเสมอก็น่าจะเพียงพอสำหรับการได้ไปต่อในรอบต่อไปอย่างน้อยๆก็ในฐานะของทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดเราขยับมาดูตลาดซื้อขายนักเตะกันต่อครับช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีข่าวกับการเสริมมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามาครับโดยที่มีชื่อของเอสตันอัลวาเรสเข้ามาพัวพันนะครับโดยมีรายงานจาก Sky Sport ที่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้สอบถามยังเวสต์แฮมถึงความเป็นไปได้ครับในการคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวรับเม็กซิกันรายนี้เข้ามาร่วมทีมครับโดยตัวเลขที่ทัพขุนค้อนต้องการเนี่ยอยู่ที่ราว 60-80 ล้านยูโรครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวย้ายจากอาแจ็กซ์มาอยู่กับเวสต์แฮมแค่35ล้านปอนด์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อัพขึ้นมาจากฤดูกาลที่แล้วเกือบ2เท่าเลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมข่าวนี้ก็อาจจะจบลงเพียงเท่านี้ครับข่าวของเอสตันอัลวาเรสครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้รับการอาการบาดเจ็บหนักเลยนะครับในเกมโคปาอเมริกาถึงขั้นโดนหามออกจากสนามครับแล้วก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงครับที่จะต้องถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของดีลอื่นๆครับคุณผู้ชมสรุปมาแบบสั้นๆนะครับดีลของแบนเวนแบงไม่คืบครับโดยก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะเตรียมข้อเสนอที่2ให้กับเอเวอร์ตันได้พิจารณานะครับหลังจากที่35ล้านปอนด์บวกกับแอสออนนั้นที่ยื่นไปก่อนหน้านี้โดนปัดตกไปดีลต่อมาก็คือดีลของโยชัวซักซี่ครับที่ดูเหมือนว่าตัวนักเตะเองก็มีแนวโน้มที่เขาอยากจะไปอยู่กับเอซีมิลานซะมากกว่าครับอย่างไรก็ตามครับตัวของซักซี่จะตัดสินใจอนาคตของเจ้าตัวหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับมีข้อเสนออย่างน้อย2ทีมที่วางอยู่บนโต๊ะเจรจาครับดีลของซักซี่ครับคุณผู้ชมเดวายอกครับอดีตสุดหน้าตำนานของทัพปีศาจแดงได้ออกมาให้ความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปทุ่มเงินสำหรับดีลนี้เลยครับและควรที่จะหันไปมองสุดหน้าประสบการณ์สูงเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของฮอยลุนเซ่มากกว่าเดวายอกบอกว่าผมรู้สึกสับสนเล็กน้อยเนี่ยกับความสนใจนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาต้องการนักเตะจำพวกที่สามารถทำประตูได้ประกอบเป็นกรรมหรืออาจต้องการใครสักคนที่รู้จักการเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่เอาโจชัวเซ็กซี่ในวัย23ปีเข้ามาในเมื่อคุณมีลาสมุสฮอยลุนที่อายุแค่21ปีอยู่แล้วและสถิติของเซ็กซี่ในด้านการยิงประตูก็ไม่ได้ประทับใจมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับลาสมุสฮอยลุนที่เล่นในระดับที่สูงกว่าส่วนตัวผมมองว่าเอริกเทนฮากเนี่ยควรจะไปมองที่กองหน้าฝีเท้าดีแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยลาสมุสฮอยลุน
และผมคิดว่านักเตะอย่างนิคลัสฟูคลุกเนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทนั้นซึ่งผมเพียงยกตัวอย่างเท่านั้นนะคุณต้องสะท้อนภาพของเซอร์เล็กซ์ที่เขามีทั้งกองหน้าดาวรุ่งที่มีประสบการณ์ก็มีอยู่ในทีมด้วยมันจึงเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จในฤดูกาลที่3ของเอริกเทนฮากแล้วล่ะในบางตำแหน่งที่จำเป็นคุณก็ต้องพร้อมที่จะดึงนักเตะที่มีประสบการณ์หรือในกรณีที่นี่ก็คือนักเตะที่จะผลิตสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกำเข้ามาผู้ชมครับสำหรับนิคลัสฟูคลุกนี่นะครับที่เพิ่งจะซัด1ประตูในช่วงทดเวลาให้กับเยอรมันนั้นตามตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์ได้สำเร็จเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้ทัพอินซีเล็กเล่นคว้า1แต้มสำคัญนะครับแล้วก็ปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเป็นครองครับโดยผลงานของฟูครุกนะครับซัดในศึกยูโรนี้ไปแล้ว2ลูกนะครับพร้อมกับทำสถิติยิง13ประตูจากการลงเล่น19นัดในสีเสื้อของทีมชาติเยอรมันครับขณะที่ผลงานกับต้นสังกัดอย่างบอสเซียดอทมุนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็ซัดไป16ประตูบวกอีกกับอีก10แอสซิสต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าสนใจอย่างที่เดวายอกได้แนะนำเอาไว้จริงๆขณะที่ดิวขาออกครับคุณผู้ชมดิวของเมสันกรีนวูดครับดูเหมือนว่าน่าจะเตรียมได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อมีชื่อของยูเว่นะครับชื่อของลาซิโอชื่อของนาโปลีครับอยู่ในข่ายของความเป็นไปได้ครับในการคว้าตัวเจ้าไม้เขียวไปร่วมทีมมากที่สุดนะครับรวมถึงอารอนวาริซาก้าครับที่ล่าสุดนั้นตกลงค่าเหนื่อยกับกาลาตาซารายได้เป็นที่เรียบร้อยครับเบื้องต้นนะครับเจ้าตัวยอมรับข้อเสนอค่าเหนื่อย 70,000 ยูโรต่อสัปดาห์ครับซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในขั้นตอนของการตกลงราคาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับกาลาตาซารายซึ่งราคาที่มันอยู่ต้นการจะอยู่ที่ราวๆ15ล้านปอนด์นะครับแต่ทว่ากาลาตาซารายนั้นกำลังต่อรองลดลงให้ลงมาอยู่ที่ราวๆ10ล้านนะครับสำหรับดีลการซื้อขายในครั้งนี้และปิดท้ายที่ความยุ่งเหยิงของเรื่องเพดานค่าเหนื่อยครับที่บอร์ดบริหารชุดเก่าได้ทิ้งเอาไว้ครับเริ่มจากค่าเหนื่อยในเรท 300,000 ถึง 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ของเจอร์ซานโชที่ก่อนหน้าจะย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงเจ้าตัวรับกับดอทมุนแค่ 50,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับขณะที่อันโตนี่ย้ายมารับ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้รับกับอาแจกแค่ 25,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงเคสของอองโตนี่มักซิยาวครับที่ฟอร์มขึ้นๆลงๆนะครับอีกทั้งยังเจ็บบ่อยด้วยแต่ว่าได้รับค่าเหนื่อยเรท 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมๆแล้วครับสำหรับสัญญา5ปีฉบับนี้แมนยูนั้นหมดไป65ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับขณะที่อุปสรรคในการซื้อขายตลาดซัมเมอร์รอบนี้ก็ไม่เบาครับคุณผู้ชมไล่เรียงตั้งแต่ไมเคิลโอลิเซ่เป้าหมายในแนวรุกก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับไบเยิร์นมิวนิกครับฝ้าของโตซินอัตราบิโยโย่นะครับแนวรับฟรีเอเจนต์ก็โดนเชลซีปาดหน้าไปแบบดื้อครับเลนิโยโร่แนวรับดาวรุ่งก็เลือกแล้วครับว่าเขาอยากจะไปอยู่กับเรอัลมาดริดชองแคลร์โตดิโวดูที่ดูเหมือนจะง่ายครับแต่ก็โดนกดของยูฟ่าเข้ามากันท่าซะก่อนเชอร์เนเวสวันได้คิดจากเบนฟิก้าต้องจ่ายไม่น้อยกว่า100ล้านยูโรเอเวอร์ตันโกงค่าตัวจราดบรานเวดนะครับหวังว่าจะได้ตัวเลขไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ครับนักเตะนั้นต้องการที่จะโลขายก็ยังขายไม่ออกเลยแม้แต่คนเดียวครับอ่ะก็ไปครับอุปสรรคนี้ตามกันต่อครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ครับอ้าวก็หวังว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่นะครับจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่มันคารากระซังยืดเยื้อมานานให้มันจบสิ้นลงให้ได้นะครับอ้าวคุณผู้ชมอย่างไรกันบ้างนะครับก็มาโพสต์มาเม้นมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ